ว่านจากค่าย DeWalt DCD 996เจาะสว่านด้วยดอกขนาดยาวการยิงสกรูยาวพวกนี้ก็ทำได้ดีถ้าแรงบิดสูงๆใช้กับงานไม้เจาะได้นะครับไม่มีปัญหาแรงบิดเหลือๆเลยในวันนี้ผมก็พามาชมกับสว่านจากค่าย DeWalt กันซึ่งต้องบอกว่า DeWalt เขาทำมาราคาได้ดีมากมีราคาถูกกว่าแบรนด์เจ้าตลาดต่างๆเลยนะสเปคไม่ได้ด้อยไปกว่าเขามากเลยนะครับซึ่งอย่างตัวนี้ที่ผมนำมาวันนี้ก็เป็น DCD 996N ซึ่งก็เป็นตัวเปล่าจะได้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นรองท็อปจาก DCD 999โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวกล่องก่อนเลยนะครับตัวกล่องที่ให้มาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับก็คือตัวเปล่าจะไม่ได้แบตไม่ได้แทนชาร์จก็คือได้แค่สว่านมีรับประกันให้ถึง3ปีครับแต่ว่าการรับประกันก็อยู่ในเงื่อนไขของเขาอีกทีนึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกล่องกันเลยครับในกล่องจะมีตัวด้ามจับครับแล้วก็สว่านนะก็มีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันมาดูกันที่ตัวสว่านกันเลยตัวนี้อย่างที่บอกครับมันเป็นแค่ตัวเปล่าไม่รวมแบตเตอรี่ก็จะได้เฉพาะตัวเครื่องนะครับเป็นแบบนี้เลยตัวนี้การจับถือก็ถือว่าน้ำหนักหนักอยู่พอสมควรนะนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่แบตถ้ารวมแบตนะครับเดี๋ยวผมใส่แบตตัวนี้ให้ดูเลยดีกว่านี่ผมรวมกับแบตขนาด20โวลต์5แอมป์นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ2กิโลกับอีก35กรัมซึ่งก็หนักนะครับเป็นเรื่องปกติของสว่านแรงบิดสูงนะตัวด้ามจับก็เป็นแบบธรรมดาแบบนี้เป็นพลาสติกล้วนนะครับก็คือลักษณะการใช้งานก็เป็นลักษณะหมุนเกลียวลอกเอาให้เราสวมใส่นะครับไม่ได้มีฟันเฟืองอะไรเลยนะครับเป็นวงกลมแบบนี้สวมเข้าตรงด้านนี้นะสวมปุ๊บแล้วก็บิดล็อกข้อดีก็คือมันหมุนได้หลายองศาและหมุนได้ง่ายถ้ามันไม่มีเกลียวนะก็คือหมุนได้อิสระนะครับก็คือนี่คือข้อดีโอเคมาดูที่รายละเอียดของตัวเครื่องเขาก่อนเลยบอดี้ของตัวห้องเกียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็ตัวด้ามจับก็ให้มาค่อนข้างเล็กจับได้ถนัดมือมีพร้อมกับยางหุ้มกันลื่นกระชับมือได้ดีนะครับมีผิวสัมผัสแบบ2ผิวก็คือแบบหยาบนะครับแบบหยาบแบบนี้แล้วก็แบบเรียบด้ามจับจะมีตัวแถบแม่เหล็กสำหรับวางใส่ดอกไขควงมาให้ด้วยนะครับก็สามารถวางแปะไปได้เลยก็จะเป็นแม่เหล็กตรงนี้นะครับใช้งานง่ายก็คือวางแปะได้เลยสามารถสลับด้านได้นะด้านนี้ก็มีเป็นที่คล้องนะครับก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะตัวนี้ไม่ให้มันนะส่วนด้านเสียบแบตก็มีสลักวันเดือนปีในการผลิตของเขามาให้ซึ่งก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าตัวสว่านดีวอลตัวนี้มันมีการรับประกันที่ยาวถึง3ปีเลยครับซึ่งนี่คือข้อดีของ DeWalt ข้อดีแตกต่างจากตัวอื่นๆแบรนด์อื่นๆก็คือตัวปรับเกียร์ตัวนี้สามารถปรับเกียร์ได้ถึง3ระดับสามารถปรับได้โดยการเลื่อนแบบนี้ฮึบฮึบแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแข็งอยู่พอสมควรนะต้องออกแรงกดอยู่นิดนึงนะครับซึ่งบางทีมันก็จะลั่นนะอย่างเงี้ยเช่นผมจะปรับไปที่เกียร์2ใช่มั้ยเนี่ยมันต้องออกแรงพอออกแรงมากไปปุ๊บมันลั่นนะฮะไปที่เกียร์1เพราะฉะนั้นการปรับก็ต้องค่อยๆกัดจังหวะนิดนึงแต่ก็ปรับได้ครับแต่รู้สึกแข็งไว้นิดนึงสำหรับผมนะและต้องบอกว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลทนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเปิดเครื่องกันให้ดูเลยดีกว่านะครับอันนี้ในโหมดเกียร์2นะถ้าเกียร์3ถ้าสังเกตเสียงการเบรกของมอเตอร์ค่อนข้างดังพอสมควรนะนี่คือเป็นเรื่องปกติของมอเตอร์ที่มีความเร็วรอบและก็แรงสูงสูงครับมันก็จะเป็นเสียงดังประมาณนี้แต่ถ้าเราปรับไปที่เกียร์หนึ่งเสียงเบรกก็จะหายไปครับประมาณนี้ส่วนต่อมานะครับที่ดูแตกต่างเลยเดี๋ยวผมขอเอาด้ามจับออกก่อนที่ดูแตกต่างเลยก็คือไฟนะครับดูถ้าเป็นรุ่นอื่นจะเป็นแบบปุ่มกดเนาะแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นแบบทิกเกอร์แบบสไลด์แบบนี้สามารถปรับค่าความสว่างได้ถึง3ระดับนะครับนี่ซึ่งต้องบอกว่าไฟเนี่ยมันค่อนข้างเม็ดใหญ่มากเลยนะฮะดูผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าประมาณนี้ซึ่งมันสามารถปรับความสว่างได้ถึง3ระดับก็คือเลื่อนไปได้เลยปึ๊บสว่างมากใช้แทนไฟฉายได้เลยนะเนี่ยในการปรับโหมดมีมาให้3โหมดนะครับก็คือมีกระแทกเจาะแล้วก็ขันแต่สังเกตเห็นมันจะไม่มีตัวขันนะหรือว่ารูปตัวสกรูครับแต่มันจะไม่มีเหมือนรุ่นอื่นนะแต่ให้สันนิษฐานได้เลยว่าถ้าเราปรับมาที่เป็นตัวเลขอะครับก็คือเป็นหมดขันทั้งหมดนะก็คือหมุนปรับได้เลยแบบนี้นี่คือขันนะฮะอย่างที่เป็นตัวเลขนับว่าเป็นขันหมดนะครับถ้ามาปรับไปที่
หมดสว่านก็คือหมดเจาะแล้วก็ปรับมาที่รูปค้อนก็จะเป็นการกระแทกซึ่งการปรับก็แข็งนะฮะแข็งแต่ว่าปรับง่ายเสียงดังนะค่อนข้างดังแบบสะใจมากครับแล้วก็ตัวจับถือหมุนก็จับได้ง่ายซึ่งเขาออกแบบมาได้ดีมากนะครับตรงนี้ดูก็จะเป็นวัสดุเป็นพลาสติกนะดำๆนี้ไม่ใช่ยางนะครับแข็งหน่อยแต่ว่าปรับได้ง่ายประมาณนี้นะครับส่วนตัวหัวจับดอกก็เป็นแบบมือบิดนะครับเป็นหัวเหล็กนะซึ่งก็มีระบบการคลายล็อกมาให้นะการคลายล็อกก็ให้เราสังเกตดูจะมีเสียงคลิกอยู่นะฮะจะมีเสียงของเปลืองด้านในที่มันการคลายก็อยู่เล็กน้อยนะครับใช้งานก็ง่ายแบบนี้นะครับตัวนี้มันมีแรงบีดที่สูงถึง95นิวตันเมตรซึ่งตัวนี้ก็สามารถปรับความเร็วรอบได้ถึง3ระดับนะครับโดยการปรับก็เป็นทิกเกอร์ด้านบนแบบนี้เลยก็ให้สไลด์ได้เกียร์3ก็คือความเร็วรอบสูงสุดก็อยู่ที่ 2,000 รอบต่อนาทีนะครับถ้าเลื่อนมาที่เกียร์2นะครับก็จะอยู่ที่ 1,300 รอบต่อนาทีส่วนถ้าเกียร์1ก็ต่ำสุดอยู่ที่450รอบต่อนาทีส่วนอัตราการกระแทกนะครับในโหมดรูปค้อนตรงนี้ก็สามารถทำได้สูงสุดถึง 38,250 ครั้งต่อนาทีการกระแทกก็จะสัมพันธ์กับตัวเกียร์นะซึ่งมันก็ถ้าเราปรับที่เกียร์3ก็ได้การกระแทกที่เยอะมากขึ้นนะครับถ้าปรับลงมาก็ลดลงมาตามลำดับก็จะอยู่ที่ 22,500 และต่ำสุดก็ 8,600 ตัวนี้ก็มีสเปคในการเจาะไม้นะครับได้สูงสุดที่55มิลส่วนเหล็กก็จะได้อยู่ที่15มิลส่วนคอนกรีตก็จะได้13มิลสเปคโดยรวมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างWe'll be right back.
ตอนนี้แรงบิดไม่พอนะครับแล้วก็จะปรับเกียร์ลงเป็นเกียร์ต่ำนะเพื่อจะเอาแรงบิดที่สูงขึ้นนะแล้วผมจะปรับลงที่เกียร์2ก่อนดูว่ามันจะไวโอเคเกียร์2ก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นก็เกียร์1เกียร์1ก็จะได้แรงบิดที่สูงสุดเลยนะครับลองเลยต้องบอกว่าข้อมือนี่แทบจะสู้สว่านไม่ไหวแล้วครับแรงมากๆนะสำหรับกับ15นิวตันตัว DeWalt ตัวนี้นะครับหลังจากที่ได้ลองใช้งานเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการเจาะสว่านด้วยดอกขนาดยาวนะครับหรือว่าการยิงสกรูยาวพวกนี้ก็ทำได้ดีไม่มีปัญหาเลยนะใช้เกียร์3ได้เกียร์1ได้นี่ผมก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหากับแรงบิดขนาดนี้เนาะถ้าแรงบิดสูงๆจะเอาไว้ใช้กับงานไม้ซะมากกว่าเพราะงานไม้มักจะมีกำลังโหลดที่กินเครื่องหนักมากพอสมควรอย่างเช่นผมได้ลองเทสในการเจาะดอกเจาะลูกบิดนะครับขนาดใหญ่แบบเนี้ยหลังจากที่ได้ลองเจาะไปที่เกียร์3ก่อนสังเกตเห็นจะมีเครื่องดับนะฮะถ้ามันลงลึกไปมากๆนะอันนั้นคือแรงบีบมันไม่ไหวนะผมก็ได้ลองปรับไปที่เกียร์2ก็ยังไม่ไหวพอปรับไปที่เกียร์1ก็สามารถเจาะได้สบายนะครับก็โอ้โหต้องเรียกบอกว่าแรงมากนะครับสะบัดข้อมือทีนึงไม่มีโอกาสข้อแขนหักได้นะสำหรับตัวนี้แต่มีข้อตินิดนึงที่ผมไม่ชอบเลยก็คือตัวทริกเกอร์ปรับเกียร์ครับมันชอบหลงเกียร์นะบางทีก็ค้างบ้างอาจจะต้องกดสว่านอย่างในคลิปก็มีให้เห็นครับส่วนในเรื่องความร้อนนะครับจากที่ได้ลองทดสอบกันไปนั่นแหละผมแตะดูผมมีสะดุ้งนะร้อนอยู่พอสมควรนะครับช่วงห้องเกียร์ช่วงเนี้ยมอเตอร์ไม่ร้อนนะครับแต่จะมาร้อนช่วงเนี้ยร้อนมากนะครับแต่โดนมีสะดุ้งเหมือนกันสรุปแล้วก็เป็นสว่านนะครับแรงบิดสูงถึง95นิวตันที่ราคาไม่แพงด้วยสำหรับ DeWalt แล้วก็มีการรับประกันให้ถึง3ปีด้วยนะซึ่งการรับประกันของเขาสูงมากอันนี้ต้องบอกไว้เลยสำหรับตัวนี้หากใครสนใจก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ใต้รีคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ